นายวีรชัยนาคมาศรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนะครับได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการในระดับท้องถิ่นวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี2561เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมจังหวัดสมุทรสาครเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองและถือกำเนิดการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยครับต่อกันที่หน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับที่สนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลานายอนุชิตตระกูลมุทุตาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารท้องถิ่นข้าราชการพนักงานและลูกจ้างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดยะลาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับไปต่อกันที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับนายไมตรีไตรติลานันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะกล่าวราชสดุดีและอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับและส่วนที่จังหวัดนครปฐมนะครับทางด้านของนายชาญชนะเอี่ยมแสงนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้นำหน่วยงานในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง7อำเภอวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการทำงานเพื่อประชาชนนะครับที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับและที่จังหวัดนครพนมนะครับทางด้านของนายดำรงสิริวิชยะอิ่มวิเศษนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นรากฐานสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยครับ